เห็นไหมครับรังขาวโจ๊ะเลยเนี่ยพึ่งกำลังเต็มนะครับสรุปผมเจอลืมแล้วก็เวลาวันมันไวมากนะครับเนี่ยพึ่ง20วันคลิปเมื่อกี้นะครับผมไอ้ที่ผมตัดเมื่อกี้นะมันถอดเกือบหมดใช่ไหมนั่นแหละผมมาเจอก็มัน20วันตีถ้ามันเกาะอยู่ก็ประมาณสัก2หรือ3วันประมาณนั้นนะครับผมที่ผมมาดูตัวตามกับแม็กนะฮะแต่วันนี้ลืมจากวันที่27กันยานะครับผมเนี่ยคลิปนี้นะครับตก20วันนะครับผมการทำรังของผึ้งเห็นป่ะน้องๆถ้าพื้นที่อาหารดีมีอาหารมีเกสรเนี่ย20วันเนี่ยเกินตีซะด้วยซ้ำนะครับถ้ามันทำรังจริงๆนะครับผมแต่ถ้าพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีอาหารมันเจ่าถ้ามันไม่ทำรังก็คือมันเจ่าถอดเหลือเสี้ยวเดียวเห็นไหมแล้วหัวน้ำก็เริ่มดูดเลยเห็นไหมครับเสียดายนะครับผมก็บอกให้แม่ค่อยเตือนแต่แม่ก็เตือนแล้วพ่อไปดูเถอะตั้งแต่มิวมานะผมก็ไม่ได้มาดูแต่วันนี้เขามาโอ้โหมันยานมากนะครับผมไวนะครับอายุของผึ้งตก23วันถอดเกือบหมดเห็นไหมฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดเนาะตอนนี้ก็ให้เจ้าแม็กดูตัวอีกทีนึงไม่รู้ว่าห่างจากจุดที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ย500เมตรถ้าบินไปที่อื่นแสดงว่ารังอื่นแต่ถ้าบินไปที่จุดที่ผมตีเมื่อกี้ไม่ต้องไปตามคือรังที่ผมตีนะครับผมประมาณนั้นการดูผึ้งนะครับถ้ามันบินไปเลนอื่นก็โอเคมีอีกนะครับผมจากที่ให้แม็กดูตัวนะครับดอกกระเพราช้างนะครับผมกินอยู่ประมาณ10กว่าตัวมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็บินไปทางที่ผมตี1รังนะครับแล้วก็มาจ้องดูอีกเลนนึงนะครับบินเข้าไปนี่ครับผมเลียดสายๆไปขนาดเนี้ยพึ่งฤดูหนาวบ้านผมภาคเหนือภาคอีสานเหมือนกันนะครับผมบินคล้ายๆกันเดี๋ยวไปตามกันครับผมอยู่ตรงนี้นะครับไปครับฮะนั่นครับผมไปยี่สิบวาจากจุดดูตัวไม่ไกลแต่รกนะครับผมโอ้โหลมแทบใส่แล้วผมก็ดูบนอากาศด้วยบินมาเรื่อยๆแต่ป่ารกนะเป็นป่ายางล้างคือไม่ได้ทำอะไรเลยอะคนพึ่งต่ำนะถ้าบินเลือดเงี้ยก็ดูตัวไปด้วยแล้วก็เหงนมองไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมดูพื้นไปด้วยดูอากาศไปด้วยคือไม่ต้องแวะพุ่มไหนเลยนะครับผ่านไปแล้วครับไปครับครบไม่มีติดตัวมาเลยนะครับผมน้องๆถ้าตามพึ่งแบบนี้เราเดินแล้วมันมีกลิ่นพวกหญ้าอะไรมันติดเนี่ยดอกไอเหม็นเนี่ยดอกกระเพราช้างเนี่ยมันติดตัวเรานะครับให้หาครบหาหญ้าแห้งติดไปนะครับผมเพราะว่าพึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแตกใส่เราเนี่ยทันทีนะครับผมจะเอาติดไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าพึ่งใช้ได้หรือไม่ได้เนาะแต่ป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้ามันแตกแล้วเราไม่มีของเนี่ยโอ้โหคุณตายเลยคุณต้องค่อยๆมุ่นไปแล้วเหยียบหญ้าไปนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะครับผมพึ่งถึงมันไม่ดุอะแต่มันพอมันได้กลิ่นมันก็ก่อเกิดชนวนดุนะครับผมเนี่ยแค่นี้ก็พอนะครับแม็กก็เหมือนกันมิวก็เหมือนกันผมจะสอนนะครับผมเวลามุ่นดูพึ่งดูรังพึ่งอะเรายังไม่เห็นรังอะเราต้องเตรียมกำหญ้าไว้ก่อนเกิดอาร์ติช็อกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับไฟแช็กอย่าทิ้งอะไรเงี้ยนะครับผมต้องพกไว้นี่ครับป่ามันกว้างนะครับถ้าเราไม่เจอตัวแบบคือที่มันบินเฉพาะจุดนะครับผมเราจะหายากนี่ครับผ่านช่องนี้มานะโอ้โหเห็นแล้วเข้าออกให้หลุยเลยโอ้ได้เลยครับผมลังนะแม็กเจอแล้วต้องบอกแม็กนะเดี๋ยวขี่รถหนีไปดูที่อื่น
ที่เราเตรียมมานี่แหละก็ตีถ้าไม่ถึง100เมตรก็แล้วกันโอ้ก็ไกลอยู่นะนู่นต้นมะขามนู่น100เมตรก็แล้วกันครับผมเพราะว่าผมเดินลุยมาพักใหญ่แล้วนะครับพึ่งบินเลียดตั้งแต่จุดที่ผมจัดแจงพึ่งเมื่อกี้แล้วก็ให้เจ้าแม็กยืนดูตัวนะครับเสียงขู่ครับผมเห็นไหมครับรังขาวโจ้เลยเนี่ยพึ่งกำลังเต็มนะครับแต่ถ้าเต็มชายล่างเนี่ยนะครับมีตรงเนี้ยมันจะถอดเนี่ยปลายไม้เนี่ยนะครับตรงคอนเนี่ยมันจะถอดดำนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันเจิมไปเรื่อยๆมันก็จะเจิมตามต้นมาเลยแต่กิ่งมันเล็กมันขยายไม่ได้นะครับประมาณนั้นสวยงามนะครับแบบนีโอเคนี่หัวน้ำไม่แหลมเหมือนที่ผมไปนะครับผมหรือสองลังเมื่อกี้ยังแจ่มกว่าครับวันนี้ขอตัวอ่อนไว้ขายแล้วกันนะครับทุกท่านปีนี้นะครับฝนชุกวัชพืชเยอะอาหารพึ่งเยอะไม่มีน้ำมีแต่เกสรสามารถทำรังได้ไม่มีน้ำแต่สามารถทำรังได้เต็มแผ่นเลยใหญ่ด้วยนะครับมันมีแค่เกสรมันก็สามารถทำรังได้นะพึ่งไม่จะจำเป็นว่าเฮ้ยต้องมีน้ำหวานนะครับผมเพราะฉะนั้นดอกวัชพืชต่างๆอย่างที่ผมบอกแทบทุกคลิปนะครับมันคืออาหารหลักของพึ่งจริงๆนะครับถ้าท่านใดดูตัวอย่างผมเนี่ยจะรู้เลยว่าพานมันพูดถูกเลยพวกหญ้าต่างๆที่เขาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าไม่ได้ฆ่าหญ้าไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยพอมันถึงฤดูของมันหน้าเนี่ยหลากหลายมากนะครับเอามาเป็นอาหารทำรังได้ประมาณนั้นนะครับผมขอใช่แล้วครับผมอันนี้ก็ทำกีพึ่งได้นะโอ้โหน้ำไม่มีจริงๆนะครับผมจะให้ดูแล้วกันมีแต่เกสรมันก็ทำรังได้พึ่งนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีน้ำหวานเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมไม่มีน้ำหวานเลยนะแต่ผมจะเอาไปทำกีพึ่งมีเกสรนิดหน่อยนะครับน้ำไม่มีเลยขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเนี่ยการตามพึ่งต่ำนะครับก็มีใน YouTube อ่ะผมทำมาเยอะแยะเลยรวมทั้งการพิสูจน์น้ำพึ่งที่เป็นไข่นะครับผมว่ามันเป็นจริงหรือไม่หรืออย่างไรนะครับขอให้ท่านเข้าไปดูช่องผู้สอน Channel หรือว่าพิมพ์ไปตีพึ่งหลวงไม่ห่วงวิชาใน YouTube นะจะเจอผมและโลโก้สีดำๆโลโก้มนๆนะครับผมผู้สอนนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ